รองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระบุเร่งตรวจสอบประวัติการเดินทางบุคคลต่างด้าว113คนที่ตกเป็นเหยื่อขายบริการหลัง DSI ร่วมฝ่ายปกครองบุกจับสถานบริการอาบอบนวดย่านพระราม9ล่าสุดคัดแยกผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์พบเข้าข่ายแล้ว2คนอาร์ตพระสุดนักแสดงอิสระเข้าแจ้งความที่โรงพักเมืองสมุทรสาครเอาผิดผู้โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กล่าวหาทำให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงตำรวจเตรียมออกหมายเรียกผู้โพสต์มารับทราบข้อหาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แถลงคัดค้านกรณีขสมก.ปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมย์2บาทระบุประชาชนเดือดร้อนวอนนายกรัฐมนตรีแก้ไขพร้อมถามบอร์ดขสมก.อนุมัติซื้อรถเมย์ NGV ส.เป็นการทำสัญญาที่ผิดกฎหมายและทุจริตหรือไม่บริษัทเดิมประมูลได้ในราคาที่สูงขึ้น